ร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเรียนเน็ตยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแลจบครบเป็ดเสร็จย่าย่านักเรียนอย่าดื้อกับครูเข้าใจไหมครับจ้านักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเป้าเลยคอยสั่งสอนพวกเรา นักเรียนรู้เปล่าว่าครูน่ารักทุกคน ทำไมมาเงียบแช่บกันแบบนี้วะ ว่างมากเลยไม่มีอะไรทำเลยชีวิตนี่เฮียสั่งข้าวหน่อยครับเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียเป็นไรเนี่ยทำไมหน้าดูเครียดอ่ะอันนี้กี่นะว่ากุ้มใจมากๆเลยรู้ไหมอ่ะตรงเนี้ยอ้วขายไม่ได้เลยตั้งแต่มีไอ้โรคโควิดมาเนี่ยโควิดเออมันขายไม่ได้เลยเด็กๆอ่ะก็เอากับข้าวมากินเองไม่มีใครมากินกับข้าวล้างอ้วเลยไม่เป็นไรนะครับเฮียตีเฮียตีอย่าเครียดนะยังไงก็ตามผมจะเป็นลูกค้าเฮียเสมอจริงไหมจริงสิเฮียงั้นวันนี้ผมเอานี่เฮียก๋วยเตี๋ยวรวมมิตรต้มยำทะเลเหมือนเดิมใส่อะไรบ้างก็ใส่ปะการังปลานีโม่ปลาวานเรือไททานิกเอาเรือโบกไปไหมไปวิ่งชมหัวเมืองมึงบ้าไหมเนี่ยกูหมายถึงว่าปลาหมึกกุ้งอะไรพวกนี้เย้าเล่นอยากให้เฮียมีความสุขเอางี้เฮียอยากใส่อะไรเฮียใส่มาเลยอุดหนุนเฮียเต็มที่ได้ได้ได้เราไปนะเอ้ยอนิกกี้พอดีว่าว่าจะถามหรือว่าเคยกินไอ้นี่ไหมแมงกะพุงอะไรเงี้ยจัดมาเฮียโอ้โหจัดไปเลยไอ้นี่ว่าจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วว่าเนี่ยมีเนื้อด้วยนะเนื้ออะไรอ่ะเป็นเนื้อแบบเนื้อจากชั้นดีเลยอ่ะดีกว่าเนื้อโกเบอ่ะงั้นใส่มาเอ้ยนี่ๆๆอานิกิมีลูกชิ้นพรีเมียมใส่มาเฮียอยากใส่อะไรให้ผมเฮียใส่มาเลยครับได้เลยเอาล่ะได้แล้วชามใหญ่มากเลยครับเฮียว่าจังให้ลือแบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะกินให้หนำเลยอย่าพึ่งฮะเดี๋ยวติดคอจากไปอีกหนึ่งเสิร์ฟเฮ้ยดูแลทุกระดับประทับใจกินเลยกินเลยโหเยอะมากกินไปกินไปโอ้โหอายอิ่มโคตรเฮียเก็บพังครับทั้งหมดอ่ะอ่ะเจ็ดพันห้าฮะ7,500เออก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียว7,500ให้ลืออย่าโวยวายไม่ได้นะที่ลือสั่งไปเนี่ยมันของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วใครสั่งให้ใส่เขาก็ลือบอกว่าสั่งให้อ้วนใส่ไงอ้วนถามลือใช่ไหมใส่อะไรมั่งที่อ้วนใส่ไปลือหรือเปล่าว่าเป็นวัตถุดิบอย่างดีทั้งหมดเลยอย่างแมงกะพรุนเนี่ยอ้วนก็ต้องไปดำน้ำจากไหนจากกระบี่ไงอ้าวอะไรอ้าวไอ้นี่เนื้อแมงกะพรุนอกไก่งวงตูกปลาแซลมอนแพงๆทั้งนั้นบ้าหรือเปล่าจะมันห้าเฮียใครจะมีตังค์จ่ายอ่ะไม่มีตังค์จ่ายมึงก็ไม่ต้องลุกเลยมึงจ่ายทางอ้วมาเลยนะเว้ยไม่ได้เลยกูก็ไม่ให้มึงไปหรอกมึงนั่งอยู่นี่แหละกูนั่งเฝ้ามึงเลยนั่งลุกเลยไอ้ก้าวเฮ้ยไอ้อะไรกันน่ะมึงมาก็ดีแล้วช่วยใส่ค่าก๋วยเตี๋ยวหน่อยดิเพื่อนได้ได้ได้เดี๋ยวกูจ่ายให้ก็ได้เออเท่าไหร่อ่ะ7,500ฮะ7,500เออก๋วยเตี๋ยวบ้าอะไรเนี่ยมึงโดนมิจฉาชีพหลอกเปล่าเอ้ยไอ้มิจฉาชีพที่มึงพูดถึงก็คือกูนะมันก๋วยเตี๋ยวร้านกูเองโอ้ไอ้เหี้ยเหี้ยธรรมดาเฮียธรรมดาไม่ต้องลากยาวพี่ชี้อะกูตามตรงว่ะไม่ค่อยมีตังค์เหมือนกันช่วยแค่ค่าน้ำได้ไหมค่าน้ำก็ยังดีเพื่อนขอบคุณมากนะค่าน้ำเท่าไหร่ครับ4,000โอ้ไอ้เหี้ยเหี้ยธรรมดา4,000เหรอน้ำบ้าอะไรเนี่ยไอ้ตัวน้ำเปล่ามันไม่แพงรอมแพงน้ำแข็งอะไรบ้าบอก4,000ก็4,000ไงไอตัวน้ำเปล่าไม่แพงหรอกมันแพงน้ำแข็งเว้ยยังไงมันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรไอยอกแบบน้ำแข็งมันไม่ทันนิ่งอ่ะแต่อู้ไปเก็บมาไกลเว้ยจากอีธนงโอ้เฮียโอ้ยนี่มันขายก๋วยเตี๋ยวหรือป้นกันเนี่ยป้นที่ไหนจ่ายมามึงไปบอกตั้งมาจ่ายกูเลยกะรวยเลยยังไงรวยตรงไหน7,500ไม่รวยหรอกจ่ายตามกูมามึงมีพันห้ามึงจะจ่ายกูได้ไง7,500ทั้งหมดกูไม่จ่ายมึงจะจ่ายไม่จ่ายกูไม่จ่ายมึงไม่จ่ายเหรอไอ้เข้าไปมึงไม่จ่ายกูเหรอไปแล้วไปไหนไอ้นิกกี้ไปตามมาไปมึงตามมาไปไปเลยเอาตะเกียบมึงเอาไปคีบใครสวัสดีครับเป็นไรครับน้อง
หัวปูดเนี่ยก็เมื่อคืนนะดิพี่หนูไปห้องน้องมันมาไงแล้วมันอ่ะไม่รู้จักทำความสะอาดห้องอ่ะพี่พวกคราบมันคราบสกปรกอ่ะเต็มพื้นไปหมดเลยอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหัวนอนน้องเอาไม่เกี่ยวได้ไงพี่หนูก็เลื่อนล้มหัวปูดนี่ไงโอ้ไม่ยากไม่ยากนี่เอานี่ไปใช้เลยนี่น้ำยาถูพื้นมาจิกคลีนไม่ได้จัดการแค่คราบมันคราบเหนียวที่สะสมอยู่บนพื้นเท่านั้นนะแต่ฝุ่นเล็กๆเนี่ยเคลียร์เรียบขวดเดียวเอาอยู่นี่จริงเหรอพี่จริงแล้วมันต้องถูกี่รอบอ่ะรอบเดียวสะอาดสตรองโอ้ยขอบคุณนะพี่จ้ะงั้นเดี๋ยวหนูฝากผ้าไว้ก่อนเดี๋ยวให้น้องมันลงมาเออได้ขอเลยนะถ้าใช้ดีครั้งหน้าค่อยมาซื้อโอเคจ้ะอู้แต่ว่าจะมาซักผ้ามีคนบอกว่าที่นี่มีเครื่องซักผ้าฉันมาลองดูซักมือแล้วมันเมื่อยไงเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะลองก่อนลองก่อนเออโอเคโอเคเสียงใครเราไม่ได้คุยกับใครก็คุยกับหนูนี่แหละพนมฮะพนมนี่นี่ซักผ้าอ๋อพอดีป้าแก่ๆเข้ามาในร้านจ้าพนมเอ้าจ้าคุยกับป้าแกแกไม่ค่อยรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าทำอะไรเนี่ยซักผ้าไงก็อะไรอีกล่ะผมไม่ได้เรียกป้าเอ้าให้หยอดให้หยอดหล่อมันกันนะเนี่ยขอบคุณครับป้าไม่เคยมีใครชมอะไรของป้าเนี่ยอ้าวก็ให้หยอดไงหยอดหยอดไม่ได้หยอดหมายถึงจีบคือหยอดเหรียญในตู้อ๋ออ่ะแล้วก็ปัดใส่ไปแล้วไม่ได้ว่าหนูใส่ไปแล้วคุณป้าเขาไม่เข้าใจจ้าจ้า น่าจะปัดป้าป้าอะไรของป้าเนี่ยปัดจิ้งหรีดปัดจิ้งหรีดใช่ไงหยอดเหรียญแล้วเอาผ้าใส่แล้วปิดแล้วปั่นครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยป้าครั้งแรกเลยมาทำให้เป็นเลยไม่ใช่อย่างนี้ครับป้าเดี๋ยวผมทำให้ดูนะคือหยอดเหรียญเอาผ้าใส่แล้วก็ปั่นนี่กำลังเริ่มเลยป้าครับป้าครับคือเดี๋ยวเครื่องมันจะปั่นเองเครื่องมันจะปั่นผ้าเองปั่นผ้าใช่แต่ก็พูดไม่หมดหลังจากนั้นคุณป้าต้องอยู่เฉยดีอยากขยับนะอยากขยับนะถ้าใครขยับนี่คือตายเลยแพ้ป้าอะไรของป้าเนี่ยอยู่เฉยๆคือป้าก็ไปทำอย่างอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องมันก็คือกลับบ้านแล้วมาใหม่ก็ได้อย่างนี้หรอถูกเขาเรียกว่าเครื่องซักผ้าอัตโนมัติอัตโนมัติใช่โอ้ถ้ามันง่ายมันได้เอครูเพ็ญศรีสวัสดีครับมาซักผ้าเหรอใช่ครับครูครูก็มาซักผ้าเหมือนกันน้องว่าไงนะครับคนนี้คือครูเพ็ญศรีครับเป็นครูไม่น่าสอนใครได้นะครับตามสบายนะน้องนะครับพี่นี่เครื่องนี้ว่าเดี๋ยวเอาอันนี้ออกให้นี่น้องเหมือนเดิมครูเพิ่งมาซักเหมือนกันนะโอ้ถมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องอะไรของน้องเนี่ยก็พี่บอกเป็นลูกศิษย์จ้ะเหมือนกันเป๊ะทั้งครูทั้งลูกศิษย์เลยเอาผ้าเข้าไปเอาผ้าเข้าไปแล้วก็ปั่นโอ้ยเลทไปตั้ง10นาทีแล้วหายไปในหมดเนี่ยสายมากช้ามากจะสอนทันหรือเปล่าขออนุญาตเข้าห้องค่ะนั่งเลยก้อยค่ะเดี๋ยวก่อนกระโปรงเธออ่ะไม่ถูกนะไม่ถูกได้ไงคะครูนี่ความยาวตามระเบียบเลยนะคะไม่ถูกแล้วกันครูสอนเลยแล้วกันนะเฮ้ยไม่รอละครูไม่รอเพื่อนเธอละเธอนั่งเลยเปิดมาโอเคค่ะครูค่ะประเภทของการบักชำเลยนะค่ะครูมีหลายวิธีบักชำใบหมายถึงการนำเอาแผ่นใบหรือใบที่มีก้านใบติดอะมาคุณเป็นสีคะขออนุญาตค่ะกิฟเธอไม่ถูกนะนี่ถูกยังไงคะครูหนูก็ใส่อย่างเงี้ยหนูก็ติดอย่างงี้ทุกวันนะคะก็นั่นแหละไม่ถูกไปนั่งเลยไปต่อนะตามให้ทันล่ะเพิ่งมาน่ะและการปักชำกิ่งหรือต้นเนี่ยหมายถึงครูค่ะขออนุญาตค่ะค่ะแต่งหน้ามาหรอนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะไม่ถูกนะขอโทษค่ะครูการน
ำเอาส่วนของกิ่งหรือลำต้นในวัสดุเนี่ยครับพ่อครับครูเป็นสีสวัสดีครับนาฬิกาของเธอที่ใส่อ่ะไม่ถูกนะต่อไปเป็นวิธีการปักชำนะลูกนะทำได้โดยการนำส่วนโคนของกิ่งปักลงว่าขอโทษนะครับผมไปภาษาวาปัสสาวะเวลาปักนะลูกนะครูครับขออนุญาตครับนายก้าวออกจากบ้านมาเนี่ยเธอเคยสำรวจตัวเองไหมมีอะไรอ่ะถูกบ้างผมว่าเขาถูกหมดแล้วครับครูทั้งหมดเนี้ยไม่ถูกไม่ถูกยังไงครับก็มันไม่ถูกไงแล้วมันไม่ถูกยังไงอะคะก็พวกเธอเนี่ยใช้แต่ของแพงๆของถูกอยู่นี่ค่ะค่ะเลือกได้เลยอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกระโปรงเสื้อนักเรียนทุกอย่างถูกหมดลุกขึ้นมาเลือกสิคะว้าวกินเท่าไหร่ครับกินเท่าไหร่ครับกินไป400เฮ้ยที่ค่าหัวพื้นที่ค่าหัวด้วยเลยอ่ะเลิศทุกอย่างถูกหมดเลยนั่นแหละดีมากได้คอยสั่งสอนพวกเรานักเรียน